พ่อก็ต้องย้ายไปอยู่อเมริกา3ปีตามสัญญาของบริษัทอะบริษัทเขาจัดหาบ้านให้ที่นั่นอะแล้วเขาก็บอกว่าให้ที่บ้านย้ายไปได้เลยแล้วทีนี้เฮกเฮกจะไปอเมริกาเหรอเฮ้ยทำไมอยู่ข้างบ้านอิวแล้วใช่ไหมอ่ะเราจะไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันแล้วหรอเราจะไม่ได้เจอกันทุกวันแล้วใช่ไหมอ่ะเฮ้ยจะไม่อยู่กับอิวแล้วใช่ไหมเฮ้ยเงียบดิเค้กตอบอิ๋วหน่อยอืมใช่หมดเลยแต่มันแค่3ปีเองอิ๋วเดี๋ยวเค้กก็กลับมานะแค่3ปีเอง3ปีเหรอเค้กอิ๋วไม่เห็นรู้เลยว่า3ปีมันแป๊บเดียวยังไงอ่ะแล้วอิ๋วทำอะไรได้บ้างอ่ะเค้กไม่รู้เลี้ยวขอกลับบ้านก่อนได้ไหมอ่ะอากาศดียูอยากคิดแค่คนเดียวอ่ะเมียวโอเคถ้าเดี๋ยวยูคุยกับเคตอนนี้อ่ะยูไม่อยากงี่เง่าอ่ะยูงี่เง่าก็ได้เคโอเคเค้กอย่าบังคับอิ๋วดูเป็นคนไม่ดีสิอิ๋วจะดีไม่ดีอ่ะอยู่กับเค้กอิ๋วเป็นได้หมดเลยนะแล้วเค้กไม่กินตอนนี้เค้กไม่อยู่แล้วบ้างหรอเมื่อความจริงนั้นทําให้เราห่างไกลเค้กปล่อยอยู่อยากกลับบ้านอ่ะเพราะตอนนี้มันเจอไว้เจอกันพรุ่งนี้นะก็รู้สักวันต้องเสียจะไปก็เตรียมหัวใจไว้ก่อนแล้วแต่ในวันนี้ยังอยู่เค้กปล่อยแล้วพรุ่งนี้ยูจะมาปลูกเค้กเหมือนเดิมไหมปลูกสิยูเคยไม่ปลูกด้วยหรอยูไปนะเค้กปล่อยสิดีนะยูสวัสดีนะยุ